หากพูดถึงเด็กหญิงวัย1 ปี 4 เดือนที่ชื่อว่าเด็กหญิงสร้อยเพชรบุญน้อยเชื่อว่าหลายคนคงจำเหตุการณ์เมื่อ31 ปีก่อนได้ถึงแม้ว่าจะเลือนลางในความทรงจำแต่ก็แจ่มชัดในความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเวทนาเมื่อชีวิตน้อยๆต้องผจญกับสิ่งเลวร้ายในก้นเสารูเข็มอย่างทุกข์ทรมานก่อนที่วิญญาณดวงน้อยๆจะค่อยๆหลุดออกจากร่างวันอาทิตย์ที่3 กุมภาพันธ์ปี2528โรงพยาบาลทหารผ่านศึกได้จัดกิจกรรมวันทหารผ่านศึกผู้คนมากมายได้เดินทางมาร่วมงานและกำลังเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่โรงพยาบาลจัดไว้ให้เสียงพูดคุยจอแจดังลั่นไปทั้งงานแต่แล้วเมื่อมีเสียงหนึ่งที่บ่งบอกถึงความตื่นตระหนกสุดขีดก็ดังแทรกเข้ามาเพชรได้ยินแม่ไหมช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีเพชรตกลงไปในเสาเข็มในขณะนั้นเวลา 8:05 น.เสียงนางสมภารบุญน้อยคนงานก่อสร้างดังขึ้นหลังกลับมาจากซื้อข้าวในตลาดและพบว่าเด็กหญิงสร้อยเพชรลูกสาวกำลังน่ารักน่าชังที่ฝากไว้ให้นางสมจิตพี่สาวดูแลชั่วคราวเกิดพลัดตกลงไปในรูเสาเข็มฐานรากอาคาร9ชั้นหลังใหม่ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกซึ่งก็คืออาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูและออโทปิดิสในปัจจุบันรูเสาเข็มนั้นกว้างแค่ประมาณ20 เซนติเมตรและลึกถึง24 เมตรด้วยความกว้างของรูเสาเข็มนั้นไม่เชื่อว่าเด็กจะพลัดตกลงไปได้แต่เหตุการณ์นี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วเสียงร้องขอความช่วยเหลือสลับกับเสียงตะโกนของลูกสาวดังลั่นไปทั่วบริเวณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทีมงานช่วยชีวิตซึ่งประกอบไปด้วยตำรวจท้องที่หน่วยบรรเทาภัยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกก็ได้พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่บรรดาไทยมุงซึ่งส่วนใหญ่ก็คือคนที่มาร่วมงานวันทหารผ่านศึกเมื่อข่าวได้แพร่กระจายได้มีประชาชนคนที่สนใจแห่เข้ามามุงดูเป็นจำนวนมากและได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเจ้าหน้าที่ต้องกันคนออกไปเพื่อให้การช่วยเหลือดำเนินไปได้อย่างเต็มที่เชือกที่หย่อนลงไปเพื่อวัดระยะที่เด็กหญิงคอร้ายติดอยู่ในนั้นทำให้ทีมงานช่วยชีวิตรับรู้ได้ว่าเด็กหญิงสร้อยเพชรนั้นติดอยู่ที่ความลึกประมาณ14 เมตรซึ่งเลยจุดกึ่งกลางของความลึกทั้งหมดเวลาผ่านไป1 ชั่วโมงด้วยความแคบของรูและความลึก14 เมตรคณะแพทย์มีความเห็นว่าหากปล่อยเวลาให้เนิ่นนานออกไปออกซิเจนภายในรูเสาเข็มนั้นจะค่อยๆหมดไปนั่นหมายถึงชีวิตน้อยๆของเด็กหญิงวัย1 ปี 4 เดือนก็จะจบลงตามไปด้วยดังนั้นถังออกซิเจนก็ถูกลำเลียงมาวางไว้ที่ปากเสาเข็มและขณะที่สายออกซิเจนถูกโรยลงไปอย่างก้นหลุมการประชุมหามาตรการช่วยเหลือชีวิตยังไม่ได้ข้อสรุปบางคนเสนอให้ใช้วิธีสร้างอุปกรณ์เฉพาะกิจลักษณะคล้ายตะขอย้อนลงไปเกี่ยวที่ตัวเด็กขึ้นมาแต่ก็จะถูกคัดค้านเมื่อเล็งเห็นถึงความอันตรายหากเด็กเกิดหลุดจากตะขอแล้วหล่นลงไปกระแทกพื้นอาจเสียชีวิตได้ในที่สุดก็ตกลงกันว่าต้องดึงเสาเข็มท่อนแรกที่สูงประมาณ12 เมตรขึ้นมาแม้จะมีเสียงท้วงติงว่าอาจเกิดอันตรายกับเด็กจากดินโคลนและน้ำที่ทะลักเข้าไปในรูเสาเข็มมาตรการป้องกันต่างๆจึงถูกกำหนดขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะดีกว่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยโดยไม่ทำอะไรจนถึงเวลา 11 นาฬิการถแบ็คโฮได้ขุดดินบริเวณรอบๆเสาเข็มได้ลึกลงไปประมาณ3 เมตรหวังเพียงที่จะช่วยชีวิตเด็กน้อยออกมาจากรูให้ได้ทันควันเพราะหากเร่งรีบจนเกินไปอาจจะทำให้ดินพังลงไปทับเด็กตลอดเวลาที่ช่วยเด็กหญิงสร้อยเพชรนางสมภารผู้เป็นมารดาอาการได้เต็มไปด้วยความกังวลกระวายทั้งเสียงและน้ำตาแหบแห้งลงไปพร้อมๆกันแต่เธอนั้นก็ยังไม่มีความสิ้นหวังเมื่อทีมช่วยเหลือส่งสัญญาณมาตลอดว่าลูกของเธอยังมีชีวิตอยู่เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับรู้ถึงการตอบสนองของเด็กจากเชือกที่หย่อนลงไปแต่แล้วภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าไทยมุงเกือบ1,000 คนเต็มไปด้วยความเวทนาและหดหู่ควบคู่กันไปทุกวินาทีที่ผ่านไปดูเหมือนจะเชื่องช้ากว่าควรที่จะเป็นนางสมภารแม่ของเด็กคอร้ายทนอยู่เฉยๆไม่ได้เธอได้แหวกวงล้อมออกไปนั่งคุกเข่าที่ศาลพระภูมิของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกมือทั้งสองที่เปรอะเปื้อนดินโคลนยกขึ้นท่วมหัวพร้อมกับบนบานศาลเก่าอย่างคนพบที่พึ่งสุดท้ายหากลูกของลูกช้างรอดชีวิตมาได้จะถวายพวงมาลัย50 พวงไข่อีก50 ฟองกล้วย50 หวีนี่คือสิ่งที่เธอใช้ต่อรองกับความเป็นความตายของลูกกับอำนาจเหนือธรรมชาติที่มองไม่เห็นถึงแม้ว่าสิ่งที่นำมาบนบานนั้นจะดูไม่มากมายสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับครอบครัวของแม่ผู้สิ้นหวังนั้นดูมากมายเสียเหลือเกินเพราะแม้แต่ข้าวสารกอกหม้อยังหาแทบไม่ได้อย่างไรก็ตามตลอดเวลาเธอยังมีนายบุญหรือนายจำปีบุญน้อยสามีคอยให้กำลังใจอยู่ข้างกาย เมื่อเวลาผ่านไปถึง 13.30 นาทีรถตักดินต้องหยุดงานอย่างกระทันหันเมื่อขุดลึกลงไปถึงรอยต่อของเสาเข็มต้นแรกระยะประมาณ12 เมตรเสาเข็มเริ่มโยกตัวไปมาและทำท่าจะล้มลงนั่นหมายถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นทีมช่วยชีวิตต้องนำสลิงมาโยงกับปั้นจั่นหลังเสาเข็มเอาไว้ในแนว70องศาแต่ยังไม่วายรอยแตกร้าวของเสาเข็มส่งผลให้ดินโคลนและน้ำทะลักลงไปสู่ก้นรูความหวังที่เด็กจะรอดชีวิตหมดไปพร้อมกับดินโคลนก้อนสุดท้ายที่ตกลงไปแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะพังเดชะบุญที่เด็กมีการตอบสนองกับเส้นเชือกอีกครั้งมาตรการช่วยเหลือขั้นต่อไปจึงเกิดขึ้นในทันทีทันใดทีมช่วยเหลือตัดสินใจใช้มาตรการสุดท้ายคือถอนเสาเข็มเพราะหากปล่อยไว้นานทั้งชีวิตและโคลนจะทำให้เด็กเสียชีวิตเป็นแน่รถปั้นจั่นได้โยงสลิงขึ้นมาในลักษณะถอนแต่ก็ไม่สามารถขยับเขยื้อนเสาเข็มที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ50เซนติเมตรขึ้นมาได้มิหนำซ้ำเสาเข็มยังเกิดหักกลางต้นทำให้ดินและน้ำตกลงไปอีกความหวังที่จะช่วยเด็กหญิงสร้อยเพชรนั้นเลือนลางไปเต็มทีมีเพียงปาฏิหาริย์อย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เด็กหญิงเคราะห์ร้ายรอดชีวิตจากวิบากกรรมครั้งนี้10 ชั่วโมงผ่านไปของการช่วยเหลือชีวิตนั้นเป็นเวลา 17.15 นาทีความหวังของพ่อแม่ทีมช่วยชีวิตและไทยมุงจำนวนมากหมดสิ้นลงภายใต้เสาเข็มเพราะไม่มีแรงตอบสนองจากเด็กดินและน้ำบดบังจนไม่สามารถมองเห็นล่างที่อยู่ลึกลงไปจึงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าชีวิตน้อยๆของเด็กหญิงสร้อยเพชรนั้นได้หลุดออกจากล่างพ้นทุกเวทนาไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องนำร่างไร้วิญญาณของเด็กหญิงสร้อยเพชรบุญน้อยขึ้นมาให้ได้มติเอกฉันท์ที่ทุกฝ่ายก็ต้องยืนยันในเจตนารมณ์แม้ว่าจะต้องเสียทุนทรัพย์เท่าไหร่ก็ยอมเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นกระทบกระเทือนจิตใจคนทั้งประเทศเป็นอย่างมากจนกระทั่งถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2528 จึงสามารถนำร่างที่ปราศจากชีวิตของเด็กน้อยผู้น่าสงสารขึ้นมาได้รวมเวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้นตั้งแต่เกิดเหตุจนกระทั่งได้พบศพเป็นเวลา116ชั่วโมงศพของเด็กหญิงสร้อยเพชรบุญน้อยถูกนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดตะพานถนนราชประพฤกษ์แขวงทุ่งพญาไทกรุงเทพมหานครด้วยความโศกเศร้าของญาติพี่น้องและคนทั้งประเทศและยิ่งน่าเวทนาขึ้นไปอีกเพราะในขณะนั้นที่ร่างอันปราศจากลมหายใจของเด็กหญิงสร้อยเพชรนอนอยู่ในโรงไม้หน้าโรงศพกับมีเพียงรูปวาดเหมือนจริงตั้งอยู่หน้าศพเท่านั้นเด็กหญิงวัย1 ปี 4 เดือนไม่มีโอกาสจะถ่ายรูปเก็บไว้แม้แต่ใบเดียวเมื่อชัปนกิจศพเรียบร้อยห้างหุ้นส่วนจำกัดพรไพบูลย์และประชาชนที่ทราบข่าวได้พากันรวบรวมเงินบริจาคเงินส่วนหนึ่งให้นางสมภารและนายบุญเป็นทุนทำมาหากินแต่พ่อแม่ผู้สูญเสียลูกอันเป็นที่รักเลือกจะกลับไปใช้ชีวิตชาวไร่ชาวนาที่จังหวัดลพบุรีแทนด้วยความหวังที่ว่าเวลาและสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยธรรมชาติจะช่วยเยียวยารักษาบาดแผลในใจได้บ้าง